รายการนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพไม่หาเสียงที่ไม่เหมาะสมผู้ใหญ่ควรให้คำแนะนำนะครับเอพิโซดนี้จากคุณอุ๋มทีวีนะครับขอมาเรื่องปลาช่อนโอ้โหปลาช่อนนี่หลายตัวเลยนะครับโอเคปลาช่อนก็ช่อนนะจังหวะขึ้นอย่างนี้เพียงรัสเซียต้องมาแล้วแหละสำหรับช่อนนะลุยเลยไปไปบ่อยวันนี้โอ้ my god funถ้าพูดถึงปลาช่อนแล้วเพื่อนๆทุกคนก็อาจจะรู้จักกันหมดแล้วใช่ไหมล่ะครับแต่เพื่อนๆรู้หรือไม่ครับว่าช่อนเนี่ยมันไม่ได้มีช่อนเดียวนะครับแต่มันยังมีอีกหลายพี่ช่อนที่คนเรายังไม่รู้จักกันนะครับแล้ววันนี้วิชาเกินสัตว์โลกของพวกเราก็จะมาคุยกันเรื่องช่อนช่อนกันนั่นเนาะโอ้ยเอาแค่แก๊งช่อนเอเชียก็พอละไม่เหมือนเยอะเออก็ว่างั้นแหละและนี่ก็คือรายการวิชาเกินสัตว์โลกซีซั่น3วิจัยออกนอกโลกแล้วนะมีเต่ากับปลาช่อนแล้วยังไงต่อครับเนี่ยอ้าวถ้าพูดถึงปลาช่อนแล้วเพลงนี้มันใช่เหรอเพื่อนไม่เอาเอาใหม่เอาเพลงอื่นมีมอง in our universe ถ้าพูดถึงปลาช่อนเปลี่ยนคลิปแล้วยังจะเล่นเพลงเดิมอีกเหรอฮะนี่คนตัดต่อกับกวนตีนนะเนี่ย1ดอกพูดชื่อปลาช่อนขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็เป็นปลาที่ค่อนข้างจะมีความสัมพันธ์กับคนไทยมาอย่างช้านานเลยนะครับบ้านพี่เยียภาคเหนือเนี่ยเขาจะเรียกปลาช่อนว่าปลาหลิมจอดนะครับหรือว่าปลาหลิมจอดนั่นเองนะครับนี่เป็นเสียงซาวด์แทร็กนั่นนะตอนเด็กๆเนี่ยพี่เยียชอบไปหาปลาช่อนแถวในนานะครับไม่ว่าจะเป็นไปปักเบ็ดไว้หรือว่าไปหาเวลาน้ำขึ้นมาช่วงฝนตกอะไรอย่างเงี้ยความทรงจำวัยเด็กเนาะโคตรสนุกเลยอะแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่าปลาช่อนเนี่ยมันเป็นปลาที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างช้านานเลยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเมนูต้มผัดแกงทอดหอมอร่อยในพริบตาถูกควรเลิศดีไปนู่นละก็อย่างนั้นแหละครับปลาช่อนเนี่ยมันเป็นปลาตลาดในบ้านเราเต็มไปหมดเลยนะครับใครๆก็กินปลาช่อนนะครับและเจ้าปลาช่อนเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นแหล่งโปรตีนของชาวเซาท์อีสเอเชียอย่างพวกเรากันมาอย่างช้านานแล้วนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับเอามาทอดกินกับข้าวสวยร้อนๆนี่ก็สุดยอดแล้วล่ะแต่ก็นั่นแหละครับมันไม่ใช่ประเด็นตรงนี้นะครับสำหรับ EP นี้เนี่ยเพราะว่าเอาจริงๆแล้วในโลกเราเนี่ยปลาในตระกูลปลาช่อนพวกนี้มันมีเยอะมากๆเลยนะครับและไม่ใช่เป็นแค่ปลาช่อนที่เอามากินอย่างเดียวนะครับปลาช่อนบางสายพันธุ์นั้นยังเป็นปลาสวยงามเอามาเลี้ยงในตู้ได้อย่างแจ่มเลยและก่อนที่เราจะมาเจาะรายละเอียดของแต่ละชนิดนั้นอยากให้เพื่อนๆทุกคนมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับวงปลาช่อนกันก่อนนะครับวงปลาช่อนนั้นมีชื่อวงว่าชินีดีนะครับแต่ภาษาอังกฤษเขาจะเรียกรวมๆปลาพวกนี้ว่า snake head fish หรือว่าหัวงูนั่นเองเพราะว่าปลาในกลุ่มนี้เนี่ยมันมีรูปทรงกระบอกและมีหัวที่เหมือนกับงูฝรั่งเขาก็เลยจะเรียกไอ้ปลาพวกนี้รวมว่า snake head fish นั่นเองนะครับปลาหัวงูนั่นเองปลาในวงปลาช่อนเนี่ยเป็นปลาที่ค่อนข้างที่จะทนทานตายยากนะครับและพวกมันก็ขึ้นชื่อเลยนะครับว่าเป็นปลาที่สามารถอยู่ในน้ำที่มีคุณภาพออกซิเจนต่ำได้และพวกมันก็ยังเป็นปลาที่สามารถที่จะเอาชีวิตรอดในหน้าแล้งได้อย่างพิศวงเลยนะครับพฤติกรรมนี้เขาเรียกว่าช่อนจำศีลนั่นเองนะครับแต่ตัวนี้ชะโดนะแถมปลาช่อนเนี่ยยังหายใจบนบกได้เป็นระยะเวลาสั้นๆด้วยนะเวลามันย้ายบ่ออะไรอย่างเงี้ย What? นั่นก็เป็นเพราะว่าปลาในวงปลาช่อนพวกนี้มันมีอวัยวะที่ช่วยหายใจที่เรียกว่าซุปเปอร์บรานเชียสนะครับซึ่งอวัยวะนี้เนี่ยก็เป็นอวัยวะที่ทำให้ปลาพวกนี้นั้นสามารถหายใจเอาอากาศเข้าไปได้นะครับโดยเฉพาะในน้ำนิ่งที่ไม่มีออกซิเจนเนี่ยเราก็มักจะเห็นพฤติกรรมที่ปลาพวกนี้มันขึ้นมาฮุบอากาศนะครับจัดไป1ดอกแล้วมันต่างยังไงกับปลาอื่นนะครับจะอธิบายการหายใจในน้ำของปลาคร่าวๆนะครับคือปลาทั่วไปเนี่ยมันจะอาศัยการหายใจในน้ำโดยการที่จะใช้เหงื่อของพวกมันเนี่ยกรองออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำเข้าไปในกระแสเลือดของพวกมันสังเกตเวลาปลามันทำปากเหมือนด่าพ่อเรานะครับพ่อมพ่อมพ่อมเนี่ยนั่นคือปลาที่มันหายใจเอาน้ำเข้าไปแล้วก็กรองผ่านเหงือกนะมันไม่ได้ด่าพ่อเราหรอกพ่องสรุปง่ายๆสิ่งที่ต้องการจะสื่อนั่นก็คือปลาช่อนพวกนี้เนี่ยมันสามารถฮุบอวกาศเข้าไปโดยตรงได้เลยนะครับแต่ปลาอื่นมันทำไม่ได้ลองเอาปลาทองมาใส่ในน้ำตื้นๆแบบนี้ดูดิคืนเดียวก็ไปแล้วแต่ปลาช่อนเนี่ยอยู่ได้เป็นอาทิตย์เลยนะครับมือมันลื่นอย่างไรก็ตามเทคนิคการฮุบหายใจอากาศเข้าไปนี้ไม่ได้มีแต่ปลาช่อนเท่านั้นนะครับที่ทำได้เนาะ
แต่ก็มันถือว่าเป็นลักษณะพิเศษของปลาในวงนี้ละกันปลาในวงปลาช่อนส่วนใหญ่เลยทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นปลากินเนื้อนะครับแต่ก็จะมีบางครั้งบางคราวบางประเภทที่มันผันตัวไปกินขนมปังหรือว่ากินอะไรที่คนโยนลงไปให้ตามวัดอ่ะนะก็น้องหิวอ่ะอะไรก็กินหมดแหละแต่ในธรรมชาติส่วนใหญ่แล้วปลาพวกนี้จะเป็นปลากินเนื้อนะครับดูดิหนูเต็มปากเลยโอ้คือเอาจริงๆแล้วปลาในวงนี้เนี่ยเป็นปลาที่ขึ้นชื่อว่ากินดุพอสมควรเลยนะครับโดยเฉพาะเจ้าปลาชะโดนะมีลูกปลามีปลาอะไรก็ช่างมันกินหมดเลยปลาในวงปลาช่อนพวกนี้น่าจะเป็นปลาที่แพร่ขยายพันธุ์อยู่ในทวีปแอฟริกากับทวีปเอเชียเท่านั้นนะครับในธรรมชาตินะแต่ปัจจุบันนี้ด้วยออปชันความแข็งแกร่งแล้วก็ความอยู่ทนของปลาพวกนี้เนี่ยมันกลายเป็นเอเลี่ยนสปีชีส์ไปทั่วโลกแล้วนะครับต้องโทษตลาดปลาสวยงามเลยนะครับเพราะว่าฝรั่งเวลาซื้อปลาพวกนี้ไปแล้วทําหลุดไปในธรรมชาติอยู่ในบ้านเขาเนี่ยมันกลายเป็นปลาเอเลี่ยนสปีชีส์คอยกัดกินปลาพื้นถิ่นหายหมดเลยก็นั่นแหละนะปลาในบ้านเราก็มีนะครับตัวที่เป็นเอเลี่ยนสปีชีส์ที่พบกันบ่อยๆนั่นก็คือปลาซักเกอร์นั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเป็นมหันตภัยสําหรับปลาไทยหลายๆชนิดเลยนะครับแต่ก็ยังดีนะปัจจุบันนี้คนไทยได้มีการแมเนจจัดการด้วยการจับพวกมันมาปรุงอาหารเพื่อลดจำนวนประชากรของพวกมันเอาจริงๆแล้วเนื้อปลาซักเกอร์มันก็แซ่บอยู่ก็ถือว่าเป็นข้อดีสำหรับคนไทยที่ปรับตัวได้กันนะครับแต่สำหรับฝรั่งมันไม่ใช่อ่ะดิคือฝรั่งเนี่ยมันกินปลาช่อนไม่เป็นกันนะครับสำหรับบ้านเมืองฝรั่งแล้วปลาช่อนพวกนี้เป็นแค่ปลาสำหรับกีฬาตกปลาเท่านั้นเองแล้วเขาก็บ่นกันนะครับว่าปลาพวกนี้เนี่ยมันเป็นอินเวสซีฟสปีชีส์มากินปลาในท้องถิ่นเขาจนหมดจริงๆแล้ววิธีทางออกง่ายๆนะครับให้คนไทยไปสอนฝรั่งวิธีการปรุงเมนูปลาช่อนเท่านั้นแหละหมดบ่อแน่นอนดูยึดโนแกงส้มเป็ดซะโอ้ยอ้อมเรื่องไปปลาเอเลี่ยนซะแล้วนะครับกลับมาเข้าเรื่องเดิมกันต่อครับเรื่องปลาช่อนของพวกเรากันดีกว่าเนาะปลาในวงปลาช่อนที่เห็นตามบ้านเราที่เห็นบ่อยๆที่สุดนั้นก็คือจะเป็นปลาช่อนแบบนี้นั่นเองนะครับชื่อวิทยาศาสตร์ของมันก็คือชอนนาสเตียตานะครับซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่พบได้ทั่วไทยแล้วก็พบได้มากที่สุดในประเทศเราเลยและปลาช่อนสายพันธุ์นี้เนี่ยก็เป็นปลาช่อนที่นิยมกินที่สุดในบ้านเราเลยนะครับทุกๆหม้อแปะซะที่เรากินเข้าไปก็คือปลาช่อนสายพันธุ์นี้เนี่ยละและปลาช่อนสายพันธุ์นี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นปลาเศรษฐกิจของชาวประมงในบ้านเราเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะจับมาขายหรือว่าจะเพาะเลี้ยงส่วนช่อนอีกตัวนึงที่พบในบ้านเราบ่อยๆนั้นก็คือชะโดนั่นเองนะครับซึ่งปลาชะโดเนี่ยเป็นขวัญใจของนักตกปลาหลายๆคนเลยทีเดียวนะซึ่งปลาชะโดก็เป็นปลาช่อนอีกชนิดนึงนะครับที่มีสีสันที่สวยงามไม่แพ้ใครเลยแถมยังเป็นปลาช่อนที่ตัวใหญ่ที่สุดในบ้านเราด้วยนะครับอีกเรื่องนึงของปลาชะโดที่คนทุกคนส่วนใหญ่ก็รู้กันแล้วนั่นก็คือปลาชะโดเนี่ยเป็นปลาช่อนที่ดุร้ายมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะช่วงที่มันมีลูกคลอกอ่ะนะไอ้แดงๆที่เห็นรอบตัวปลานั่นแหละครับคือลูกคลอกของมันนั่นก็คือลูกปลาตัวเล็กนั่นเองสีมันจะยังไม่เหมือนปลาตัวเต็มวัยนะครับและก็แน่นอนนะครับปลาชะโดก็เป็นปลาเศรษฐกิจอีกชนิดนึงในประเทศไทยเราเหมือนกันไม่ว่าจะเอาไปเป็นปลาเลี้ยงเพื่อความสวยงามหรือว่าเลี้ยงไว้เพื่อบริโภคก็ได้นะครับแปรรูปก็เยอะแยะไปนะช่อนแดดเดียวชะโดแดดเดียวเนี่ยจริงๆแล้วในประเทศไทยเราเนี่ยไม่ได้มีปลาช่อนแค่2ชนิดนะครับยังมีอีกมากมายเลยโดยที่ค้นพบแล้วก็คอนเฟิร์มแล้วเนี่ยจะมีประมาณ8ชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นช่อนข้าหลวงช่อนงูเห่าปลาก้วนช่อนดำปลาชะโดปลากระสงปลาช่อนปลาก้างโอ้ยแค่แก๊งพี่ช่อนบ้านเราก็เยอะแล้วใช่ไหมล่ะครับเอาจริงๆแล้วแค่ในทวีปเอเชียของเราเนี่ยพบปลาช่อนมากกว่า34ชนิดเลยนะครับแถมในบางชนิดนั้นยังมีสีสันที่สวยงามอีกต่างหากแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะถูกละเว้นนะครับปัจจุบันนี้สายพันธุ์ปลาในวงปลาช่อนเนี่ยได้มีบทบาทเพิ่มขึ้นอย่างมากมายเลยนะครับโดยเฉพาะในวงการปลาสวยงามและช่อนสายพันธุ์ที่สีแจ่มๆเนี่ยมันก็มีอยู่มากมายหลากหลายสายพันธุ์เลยนะครับไอ้เจ้าตัวที่เรากำลังดูอยู่นี้ก็คือช่อนข้าหลวงบอร์เนียวนะครับช่อนข้าหลวงเนี่ยเป็นปลาช่อนที่สีสันสวยงามอยู่แล้วนะครับยิ่งถ้าอยู่ในมือคนเลี้ยงปลาเก่งๆถูกเอาไปเล่งสีแล้วก็โอ้โหอย่างแจ่มมาไหนๆก็เข้าสู่โหมดช่อนสีแล้วจะพาเพื่อนๆไปเปิดหูเปิดตาสักหน่อยนะครับเจ้าช่อนสีน้ำเงินตัวกระจ้อยนี้มีชื่อว่าช่อนพุชรานะครับอยู่ที่พม่าช่อนพาดาลัสก็มีสีน้ำเงินนะสีน้ำเงินอีกตัวนี้ก็คือช่อนแอนดริวนะครับดูดิสีอย่างแจ่มอะเจ้าลายพรางตัวนี้มีชื่อว่าช่อนปานาวตัวนี้คือช่อนบลาก้านะครับมีถิ่นกำเนิดอยู่แถวอินเดียโน่นไอตัวสีขาวนี้เป็นฟอร์มพิเศษนะครับเป็นปลาช่อนที่พัฒนาสีมันแล้วเนี่ยคือเขาเรียกสีแบบนี้ว่าแพทินัมนะแต่จริงๆแล้วมันคือช่อนเนื้อไอตัวนี้แหละครับที่ประเทศญี่ปุ่นเขาจะเรียกว่าไรเงี้ยวสีธรรมดาของพวกมันจะเป็นแบบนี้เนอะจริงๆแล้วก็คล้ายปลากระสงบ้านเราเลยอะเนาะ
เอาเป็นว่าพักเรื่องช่อนสวยงามไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวจะไม่จบคลิปเอานะปลาช่อนเนี่ยขึ้นชื่อเลยนะครับว่าเป็นปลาที่หวงลูกสุดๆไปเลยแล้วมันยังเป็นปลาที่เป็นพ่อแม่ที่ดีมากๆเลยนะครับในบ้านเราเนี่ยถึงกับมีการเขียนวรรณกรรมเกี่ยวกับปลาช่อนแล้วก็ลูกคอกเลยด้วยซ้ำนะครับยังจำได้อยู่เลยตอนเด็กๆแม่พี่อ่านนิทานให้ฟังเรื่องเกี่ยวกับชีวิตของปลาช่อนซึ้งน้ำตาไหลเลยนะครับเนื้อเรื่องคร่าวๆนั้นก็จะเกี่ยวกับแม่ปลาช่อนที่คอยดูแลลูกคอกของตัวเองนะครับจำได้ว่าตอนสุดท้ายเนี่ยแม่ปลาช่อนถูกตกเอาไปกินลูกๆของพวกมันก็เลยต้องเอาตัวรอดกันเองอะไรประมาณเนี่ยเศร้าพอสมควรเลยนะแต่จริงๆแล้วในชีวิตจริงเนี่ยไม่ได้มีแต่แม่ปลาช่อนนะครับที่คอยดูแลลูกตัวพ่อมันก็คอยดูแลอยู่ห่างๆนะครับการผสมพันธุ์ของปลาช่อนไงแต่ละครั้งเนี่ยตัวผู้กับตัวเมียมันจะเกี่ยวพาราศีกันโดยที่ตัวผู้เนี่ยมันจะใช้ลำตัวยาวๆของพวกมันโอบรัดตัวเมียให้ตัวเมียปล่อยไข่ออกมาโอ้ดูสิครับนี่คือเลิฟซีนนะเนี่ยโอ้ยกลมเชียในบางครั้งปลาช่อนบางคู่ก็มีการเลิฟซีนกันมากจนเกินเหตุนะครับจนเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยล้อเล่นเฉยๆนะครับและนี่ก็คือการที่แม่ปลาช่อนมันปล่อยไข่ขึ้นมาลอยขึ้นไปแล้วก็จะไปอยู่บนผิวน้ำหลังจากนั้นพ่อแม่ของปลาช่อนก็จะคอยดูแลไข่จนฟักออกมาเป็นตัวจนลูกของพวกมันโตได้สักระยะแล้วมันก็ถึงจะปล่อยให้ลูกมันอยู่กันเองและในช่วงที่พ่อแม่ปลาดูแลลูกคอกนั้นช่วงนี้พ่อแม่ปลามันจะดุร้ายเป็นพิเศษเลยนะครับพี่เป็ดระวังซวยนะโอ้นั่นไงเต็มหน้าเลยโอ้ชินเดอร์นั่นนี่โอ้โหก็เรียกได้เลยนะครับว่าเป็นมหัศจรรย์ชีวิตของพวกพี่ช่อนแกเนาะจะเอามาเลี้ยงสวยงามก็ได้หรือว่าจะเอามาบริโภคก็ได้นะครับถือได้ว่าเป็นปลาสารพัดประโยชน์เลยทีเดียวเนาะแล้วเพื่อนๆรู้หรือไม่ครับว่าเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยได้มีการเพิ่งค้นพบว่าเนื้อของปลาช่อนเนี่ยมีส่วนหนึ่งของคอลลาเจนที่มีฤทธิ์ในการห้ามเลือดและระงับความเจ็บปวดได้คล้ายกับมอร์ฟีนดังนั้นการบริโภคเนื้อของปลาช่อนเนี่ยจึงดีสำหรับผู้ป่วยที่เพิ่งผ่าตัดใหม่อะไรประมาณเนี่ยครับเพราะว่ามันช่วยบรรเทาความเจ็บปวดได้ถึงว่าแหละคงจริงเขาเอาปลาช่องไปตุ๋งยาจีนกันเพราะมันเป็นยาลีนี่เองเมืองไทยแล้วก็ไม่แพ้เขานะครับปลาช่อนบ้านเราเนี่ยถือว่าศักดิ์สิทธิ์เลยนะมีการสวดคาถาปลาช่อนขอฝนกันด้วยดูสวดเสร็จก็ลงหม้อแปะซะให้พระฉันต่อเลยสุดยอดไปเลยไหมล่ะครับและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้รายการวิชาเกินสัตว์โลกของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวิชาเกินสัตว์โลกตอนหน้าจะทำเกี่ยวกับเรื่องตัวอะไรนั้นอย่าลืมติดตามดูกันด้วยนะ